بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تاويل السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะเริ่มอ่านในอายะห์ที่19ในซูเราะห์อัลอะรอฟซูเราะห์ที่7นะซูเราะห์ที่7นะครับยุซที่8นะوَيَا آدَمُ اسْكُنْ كُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ อายะห์ที่19เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะห์ก่อนอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمMalik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirاط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنةفَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين มาดูความหมายนะครับอายะที่19นะอายะที่19อะลัยกุมุสสลามขอเชิญจ้ะหลังจากที่อัลลอฮ์ได้สร้างนบีอาดัมนะครับแล้วก็ผนังฮาวะด้วยนะแต่ตอนที่อัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยก็คือสร้างนบีอาดัมคนแรกก่อนและหลังจากนั้นช่วงที่นบีอาดัมหลับก็นะสร้างผนังฮาวะมาเป็นคู่ครองจากกระดูกซี่โครงซึ่งลักษณะของสตรีก็จะมีลักษณะที่โค้งนั่นหมายความว่าอารมณ์ของนางก็จะปรับเปลี่ยนโดยง่ายเพราะมันไม่ตรงมันโค้งกระดูกซี่โครงเนี่ยมันโค้งนะแต่ไม่ได้หมายความว่ากระดูกของนบีอาดัมไม่ครบนะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนั่นแหละนะกระดูกเราก็อยู่ครบเหมือนเดิมนะแต่ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตอบีอัตเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอยู่แล้วที่จะดัดให้ตรงมันก็จะหักถ้าปล่อยให้โค้งกลไปมันก็จะโค้งงอก็ต้องมีการเตือนกันบอกกันเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงตอนที่อัลลอฮ์ได้ตรัสกับนบีอาดัมว่ายาอาดัมุสกุนอันตะวะซาวจุกัลญันนะโอและไม่ใช่นะและพระองค์ได้ตรัสว่าโอ้อาดัมยาก็หมายถึงโอ้เรียกนะเรียกนบีอาดัมเอ๋ยทั้งเจ้าและซาวจุก้าแปลว่าอะไรแปลว่าภรรยาหรือคู่ครองแสดงว่าอัลลอฮ์นี่สร้างผนังฮาวะนี่เป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตของนบีอาดัมให้อยู่ที่ไหนให้อยู่ที่สวรรค์สถานที่แรกที่มนุษย์ได้อาศัยอยู่คือสวรรค์เลยนะยันนะก็คือสวนสวรรค์อยู่ในสวนฟะกูลามินไฮซูชิตูมาแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อว่าจงบริโภคณที่ใดก็ตามที่เจ้าปรารถนาจะกินอะไรจะทานอะไรก็ตามสะดวกเลยวะลาตักรอบาฮาซิฮิชะจะรอและเจ้าทั้งสองอย่าได้เข้าใกล้ต้นไม้นี้นะไม่ให้เข้าใกล้นะคำว่าไม่ให้เข้าใกล้ก็คือไม่ให้กินด้วยนั่นแหละเข้าใจไหมเหมือนกับอย่าเข้าใกล้ซินาแปลว่าอะไรก็ห้ามทำซินานั่นแหละเพราะเวลาที่เข้าไปใกล้แล้วมันโอกาสจะพลาดมันมีสูงนั้นดีที่สุดก็คืออย่าไปเดินเฉียดเลยไปห่างๆ
นะอันนี้คือเป็นยิ่งกว่าห้ามทำอีกนะอย่าเข้าใกล้นี่คือพวกถึงอันตรายเลยนะครับแล้วก็บอกต่อว่าถ้าไปใกล้มันหรือไปทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่อาธรรมซอลิมซอลิมก็คืออาธรรมทำบาปนั่นเองทำผิดแต่ต้นอื่นกินได้ปกติยกเว้นต้นไม้ต้นนี้พอมีคำสั่งตรงนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเปิดโอกาสให้ชัยฏอนเนี่ยมันหลอกลวงแต่เวลาคนที่เป็นคนดีเนี่ยจะใช้หลอกแบบโดยตรงให้ทำผิดโดยตรงเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเขารู้แต่ต้องใช้วิธีการหลอกลวงโดยการเอาความดีเนี่ยมันเคยมีเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่เขียนบันทึกเอาไว้ชัยฏอนมันมาหลอกคนดีมันทำอิบอามันดีมากเลยจนกระทั่งไอ้คนดีคนนี้ต้องถามว่าเฮ้ยทำไมทำความดีเก่งเหลือเกินเขาบอกว่าอ๋อต้องทำความชั่วก่อนถึงจะทำความดีแบบนี้ได้นั่นแหละมันหลอกให้ไปทำความชั่วจนได้ก็อยากจะทำความดีไงเยอะๆก็เลยต้องไปทำความชั่วก่อนอันนี้คล้ายๆอันเดียวกันเลยมันก็มาหลอกนบีอาดัมสูตรนี้แหละสูตรหลอกคนดีฟาวัสวาซามันกระซิบกระซาบทั้งสองบางรายงานที่เขียนเอาไว้ก่อนนั้นในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยบอกว่ามันผ่านงูมานะแล้วก็มีงูคือมันถูกออกไปจากสวรรค์ไปแล้วแต่มันผ่านงูมาแล้วก็มาหลอกลวงมากระซิบกระซาบทั้งสองเพื่อให้ทั้งสองเนี่ยเปิดสิ่งที่ถูกปิดบังแก่ทั้งสองคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบังเกิดมนุษย์มาในสภาพที่ตัวเปล่าเลยก็เหมือนเราคลอดลูกเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าติดมานบีอาดัมก็เกิดมาก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าอะไรแต่อัลลอฮ์ให้มีบางอย่างเนี่ยปิดไม่ให้เห็นสิ่งที่น่ารังเกียจอวัยวะพึงไม่อะไรพึงสงวนเขาเรียกอวัยวะพึงสงวนมองไม่เห็นของตัวเองมองไม่เห็นมีบางอย่างมีรัศมีบางอย่างมาปิดเอาไว้ตอนนั้นนะที่อยู่ในสวนสวรรค์นะถามว่ามีของอวัยวะพึงสงวนไม่มีสิไม่มีได้ไงแต่มองไม่เห็นโดยที่ไม่ได้ใช้เสื้อผ้ามีบางอย่างมาทำให้มองไม่เห็นว่าอะไรใช่ไหมในนี้เขียนเอาไว้ว่ามีอัลลอฮ์ทำให้สายตาเนี่ยมองไม่เห็นเดี๋ยวพอไปกินแล้วจะเห็นเลยมันเปิดเลยพอเปิดเสร็จก็ต้องเอากิ่งมงกิ่งไม้เดี๋ยวจะมีเล่าเนี่ยในนี้เล่าหมดเลยเอาใบไม้วิ่งหนีไม่ใช่เราวิ่งหนีอัลลอฮ์ไอจังหวะวิ่งหนีก็หยิบกิ่งมงกิ่งไม้ปิดไปด้วยพออายแล้วพอตอนนี้เห็นไอ้ของตัวเองแล้วคือของตรงเนี้ยมันอยู่กับเราก็จริงนะแต่มันก็ไม่ใช่เราจะไปมองมันเล่นนะมันก็เหมือนมันเป็นพึ่งสงวนนะนี่ของเราเองเนี่ยนะมองหน้าดีกว่ามองหน้าตากันดีกว่าเสียก็ชื่อของมันเนี่ยตรงเลยอวัยวะพึ่งสงวนเป๊ะเลยครับแปลดีมากมันต้องการทำให้ไอ้สิ่งที่กำบังเนี่ยหายไปโดยการที่หลอกให้นบีอาดัมไปกินผลไม้ต้นไม้แต่ไม่ใช่แอปเปิลนะในนั้นเขียนไปเป็นแอปเปิลแต่ไม่ใช่แอปเปิลเป็นในรายงานไม่ได้บอกว่าต้นอะไรด้วยแต่มีบางคนก็บอกเป็นต้นนู้นต้นนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้บอกแต่ของคริสเนี่ยเขาบอกเลยเป็นแอปเปิลนะเอาต่อมาอันได้แก่สิ่งอันพึงละอายแก่เขาทั้งสองกัดนี่แหละเอาไว้ว่าพึงสงวนเนี่ยและมันก็ได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยมิได้ขอโทษทีพระเจ้าก็คืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ห้ามทั้งสองเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยแต่ที่เหตุที่อัลลอฮ์ห้ามสิ่งนี้เนี่ยเพราะกลัวว่าเจ้าเนี่ยจะกลายเป็นมาลาอิกะห์มะลาไกถ้ากินทั้งคู่ปั๊บทั้งคู่ก็จะไม่ได้เป็นคนแล้วจะกลายสภาพเป็นมาลาอิกะห์พอเป็นมาลาอิกะห์นี่เกิดอะไรขึ้นไม่มีชะฮวัตแล้วพอเป็นมาลาอิกะห์ก็ไม่ต้องการอะไรแล้วก็คือทำแต่ความดีอย่างเดียวเลยเพราะมาลาอิกะห์เนี่ยไม่มีความต้องการคือไม่แปลกนะที่มาลาอิกะห์ไม่ทำบาปเพราะไม่มีความต้องการก็เลยไม่ทำบาปอยู่แล้วไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่ต้องคิดเรื่องสตังค์มนุษย์เราเนี่ยคิดเรื่องสตังค์ก็เลยทำบาปได้เพราะว่าอยากจะได้ตังค์ก็หามาวิธีต่างๆนะอัลเลาะห์สร้างมาลาอิกะห์มาในสภาพที่บริสุทธิ์เอาทราบกันดีไม่มีบาปปฏิบัติตามอัลเลาะห์ทุกอย่างไม่มีการฝืนและดื้อดึงต่ออัลเลาะห์
ถามว่านบีอาดัมเนี่ยคิดดีไหมอยากจะเป็นมาลิกะคิดดีอยากทำดีต่ออัลเลาะห์นั่นแหละต่อมายังบอกต่อว่าและหรือไม่ก็กลายเป็นผู้ที่ไม่ต้องตายอีกแล้วคำใช้ว่าคอลีดีนแปลว่ามีชีวิตยืนยาวไปตลอดเลยไอ้ที่มีชีวิตยืนยาวของนบีอาดัมเนี่ยเนียดคืออะไรเนียดก็คือต้องการทำอามันอิบาดะเยอะๆคนเนี่ยมีสองแบบนะอยากจะอายุยืนสองแบบหนึ่งอยากอายุยืนเพื่อทำชั่วเยอะๆมีบางคนไม่อยากตายอยากจะทำชั่วยังสนุกกับความชั่วอยู่อันที่สองอยากจะอายุยืนอีกแบบหนึ่งคืออายุยืนแบบอยากจะทำดีไปตลอดเยอะๆรู้สึกว่าความดีของเราเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่พอก็เลยทำดีให้เยอะๆอายุยืนเพื่อจะทำดีเยอะๆนบีอาดัมอยู่ในหมวดที่อายุยืนและทำดีเยอะๆอันนี้เนี่ยดีนะอย่ารีบตายทำไงทำความดีเยอะๆก่อนต่อมาวิธีที่จะทำให้คนเชื่อใจแบบสนิทอีกทำยังไงต่อสาบานสิสาบานเลยใครสาบานเนี่ยอิบลีสนี่แหละมันก็สาบานเลยบอกว่าวะกอซามาฮูมามันสาบานต่อทั้งสองเลยสาบานต่อทั้งสองเลยว่าไอ้ที่มันพูดนี้เนี่ยมันหวังดีมันเป็นคำแนะนำที่ดีแก่เจ้าทั้งสองเห็นยังตอนแรกก็ยัง50 50จริงไม่จริงวะพอสาบานเท่านั้นแหละเชื่อหมดใจเลยนี่คือสูตรวิธีของมันในการหลอกนบีอาดัมซึ่งนบีอาดัมก็ไม่ได้คิดไม่ดีอะไรเลยในการที่จะฝ่าฝืนแต่คำสั่งคือห้ามไงจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คืออัลลอฮ์ห้ามเอาไว้อ่านต่อนะเรื่องนี้ถูกเราเคยเรียนแล้วในซูเราะห์บะเกาะเราะห์แต่นี่คือครั้งแรกที่ถูกประทานลงมาเรื่องนบีอาดัมนะพอซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่มาทีหลังประทานลงมาทีหลังแต่พอมาเรียนในกุรอานอยู่ก่อนเราก็เลยเรียนก่อนนี่อีกอันนึงที่มันใช้อีกอันนึงเป็นข้อมูลดีสาเหตุที่มันบอกว่ามันสาบานต่ออัลเลาะห์ว่ามันรู้ดีกว่าอาดัมพ่ออะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันเกิดมาก่อนนบีอาดัมเจ้าเนี่ยเพิ่งเกิดมาถ้าพูดยังไงเพิ่งเกิดมาเมื่อวันซืนนี่เองสมมุตินะจะไปรู้ดีกับคนที่เกิดมาก่อนได้ยังไงอันนี้ก็มีเหตุผลนะคนเกิดมาก่อนก็อาจจะรู้เยอะกว่าอันนี้ก็คือวิธีการหลอกอีกอันนึงสาบานว่ามันน่ะรู้ดีเพราะอะไรเพราะมันเกิดมาก่อนนบีอาดัมมันเลยมาแนะนำไอ้ของที่ดีให้อ้าวต่อมานะเดี๋ยวอ่านต่ออายะที่22และ23فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرةفلما ذاق الشجرة بدتلهما سوآتهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما ربهماوَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ
وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فدلّا แปลว่าชี้แนะนะหรือทำให้ก็ได้มันก็ได้ทำให้ไอ้คำชี้แนะของมันเนี่ยปรากฏว่าเป็นผลไหมเป็นผลเลยหลอกได้สำเร็จและเป้าหมายของมันก็คือต้องการที่จะให้สิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยทรงปกปิดเอาไว้เนี่ยเปิดเผยก็คืออาวิวะอันพึงสงวนนะและมันก็ทำให้เจ้าทั้งสองตกอยู่ในสภาพที่มันต้องการแล้วด้วยกับอะไรบิลกูรูดบิลกูรูดแปลว่าอะไรด้วยกับการหลอกลวงด้วยการหลอกลวงนะโกหกการหลอกนี่มันก็คือการโกหกน่ะโกหกด้วยหลอกด้วยถ้าพูดความจริงก็ไม่ได้หลอกสิอันนี้มันหลอกนะครั้งเมื่อทั้งสองได้ฟะลัมมาซาก็ซาก็นี่หมายถึงซิกหมายถึงลิ้มรสเมื่อได้ริมรถชาจาร์นะเมื่อได้ริมรถต้นไม้นั้นแล้วนะผลไม้นะกินต้นไม้ก็มีผลไม้นะนี่ใช้คำต้นไม้ริมรถผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วสิ่งอันพึงละอายของเขาทั้งสองก็ประจักษ์แก่เขาเลยนะคือพ่วงไปเลยเผยให้เห็นเลยคือมันมีบางอย่างมาบังอยู่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแปลตอนนี้ตรงบาดาอัลละฮูมาซาอาตูฮูมาวะตอฟิกอยักซิฟานีอะลัยฮิมามิววะรอกิลญันนะเขาทั้งสองก็เริ่มปกปิดส่วนที่ละอายด้วยกับใบไม้แห่งสวงสวรรค์เอาใบไม้มาปิดวะรอกอฟนี่หมายถึงต้นไม้ไอ้ใบไม้ขอโทษทีใบไม้แปลว่ากระดาษก็ได้กระดาษก็หมายถึงเอามาทำจากเอาใบไม้มาทำต้นไม้มาทำแต่นี่แปลว่าใบไม้และพระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองจึงเรียกฟานาดาฮูมาอัลลอฮ์เรียกทั้งสองรับบูฮูมาอาลัมอันฮะกูมาอันติลกูมัชชะจาระอัลลอฮ์ก็เรียกทั้งสองโดยกล่าวว่าข้าไม่ได้ห้ามเจ้าทั้งสองเกี่ยวกับต้นไม้นี้ดอกหรือไม่ให้เข้าใกล้ซึ่งบอกไปแล้วอัลลอฮ์ห้ามข้าไม่ได้กล่าวแก่ทั้งสองดอกหรือว่าอะไรอินนัชัยตอนะละกูมาอาดูมูบีนชัยตอนนั้นมันคือศัตรูที่ชัดเจนเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งมันไม่มีทางเลยที่มันจะหวังดีกับเจ้าได้นะคือคิดในมุมดีศัตรูอาจจะคิดดีกับเราก็ได้แต่จริงๆไม่ใช่เลยชัยฏอนเนี่ยไม่มีเลยนะคิดดีไม่มีคิดชั่วทั้งนั้นแต่ไอ้ที่มันแนะนำอาจจะดีแต่สุดท้ายบั้นปลายคือชั่วนั่นแหละมันแนะนำเนี่ยเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็คือให้ไปเจอกับความผิดความชั่วคราวนี้มีรายงานจากอุบัยบินกาบนี่แหละหะดีษแล้วนะเล่าว่าอาดัมนั้นเป็นคนที่รูปร่างสูงเสมือนต้นอิฐผาลัมเลยสูงแบบชะลูดเลยแล้วก็มีผมดกด้วยนะไม่ได้หัวล้านใช่ไหมผมเต็มเลยผมดกและเมื่อเขาทำผิดอวัยวะพึงสงวนก็เผยออกมาเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนบอกไปแล้วว่ามีแต่มองไม่เห็นพอ
ไอ้ไปกินผลไม้ปั๊บไอ้ที่มีอยู่มันเปิดเผยให้เห็นเลยพอเห็นปั๊บก็อายเลยเขาจึงวิ่งหนีออกจากสวรรค์วิ่งหนีไปในสวรรค์ไม่ใช่วิ่งออกสวรรค์วิ่งหนีไปในสวรรค์นั่นแหละผมของเขาก็ไปเกี่ยวกับต้นไม้ต้นหนึ่งผมก็ไปเกี่ยวและเขาก็กล่าวแก่ต้นไม้ว่าปล่อยฉันไปเถิดต้นไม้ก็พูดแก่เขาว่าฉันจะไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกแล้วผู้อภิบาลผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงสูงส่งก็ตรัสว่าโอ้อาดัมเอ๋ยเจ้าจะหนีข้าดอกหรืออันนี้คือลักษณะคนทำผิดเมื่อทำผิดก็จะอะไรหนีสิจะอยู่ทำไมอ่ะกลัวความผิดการทำผิดและหนีเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะดังนั้นผู้โจรก็ต้องจับผู้ร้ายมันเป็นเรื่องปกติน้อยมากที่ทำผิดแล้วก็จะไม่หนีนะอันนั้นคือตั้งใจเลยถ้าตั้งใจเนี่ยอาจจะไม่หนีแต่ถ้าผิดพลาดบางทีไม่รู้จะทำยังไงหนีก่อนคือมันตกใจด้วยอะไรด้วยไม่เคยทำผิดมาก่อนมือใหม่มือสมัครเล่นหนีก่อนก็หนีอัลลอฮ์เรียกบอกว่าจะหนีไปไหนล่ะต้นไม้กับดักไว้ด้วยผมไปเกี่ยวตอนนั้นไม่มีเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีมีผมนั่นแหละที่มันไปเกี่ยวต้นไม้เขาก็ได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อวยบานไอ้ที่ฉันหนีไม่ใช่อะไรเลยนะฉันอายมากเลยฉันละอายต่อสิ่งที่ฉันนั้นทำผิดไปไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในสิ่งที่ทำผิดนะแต่ละอายไม่กล้าสู้หน้าอันนี้ก็คือการยอมรับผิดอย่างนึงนะเราก็จะรู้สึกจริงๆนะเราทำผิดไม่ต้องกับอัลลอฮ์นะกับมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าสู้หน้ามันติดอยู่ในใจเราเคยไปทำกับเขาไว้ไม่กล้ามองหน้านะมันรู้สึกละอายและความจริงอิบนุจารีดและอิบนุมารดาวัยก็ได้รายงานมาหลายทางด้วยกันว่าหะดีษเนี้ยเป็นหะดีษที่รายงานมาจากอุบัยบินกาบนะจากท่านนบีโดยเป็นหะดีษมารฟูอ์คำว่ามารฟูอ์หมายถึงว่าเป็นคำพูดนบีเลยไม่ใช่ซอบะห์นะเป็นคำพูดนบีพูดเลยเรื่องหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามตอบรอนีบางรายงานก็บอกเป็นหะดีษเมากูฟเป็นการอธิบายของซอบะห์รายงานจากอิบนุอับบาสเกี่ยวกับอายะห์นี้หมายถึงสิ่งที่ปกปิดในสวรรค์ใบไม้นี่คือใบอะไรรู้ไหมใบของต้นมะเดื่อฉันก็ไม่เคยเห็นเป็นไงต้นมะเดื่อจะเป็นใบของต้นมะเดื่อซึ่งมะเดื่อก็เป็นผลไม้ที่อยู่ในสวรรค์มุจาฮิดบอกว่าเขาเริ่มคว้าใบไม้จากสวนสวรรค์มาปิดแทนอาพรซึ่งตอนนั้นยังไม่มีก็มาปิดทำเหมือนอาพรเหมือนเสื้อผ้าวะอิบนุมุนับบิได้กล่าวเกี่ยวกับคำพูดว่าอาพรที่ปกปิดถูกหลุดออกไปจากทั้งสองเขากล่าวว่าก่อนหน้านั้นอาพรที่ปกปิดสิ่งที่ละอายของอาดัมและฮาวะเป็นรัศมีนี่ไงที่ปกปิดสิ่งที่น่าละอายเอาไว้นี่ฉันบอกว่ามีกล่าวไว้ซอบะห์ได้อธิบายนะไม่เป็นซอบะห์อธิบายว่าเป็นรัศมีที่มาบังเอาไว้และเมื่อกินผลไม้ปั๊บรัศมีนี้ก็หายไปก็เลยทำให้อวัยวะที่พึงสงวนเนี่ยมันเปิดเผยออกมาอับดุลรอซักได้รายงานนำมาจากกอตาดะเล่าว่าอาดัมกล่าวว่าโอ้พระผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันทราบทีว่าหากฉันจะกลับเนื้อกับตัวและขออภัยเล่าละอายมากและก็หาวิธีทำยังไงดีถามอัลลอฮ์เลยว่าฉันขอกลับเนื้อกับตัวขออภัยได้ไหมพระองค์ตรัสว่าข้าจะให้เจ้าอยู่ในข้าจะให้เจ้าเนี่ยอยู่ในสวรรค์ส่วนอิบริสนั้นมันจะไม่ได้กลับมานี่อีกเลยงงไหมอัลลอฮ์จะให้นบีอาดัมเนี่ยอยู่ในสวรรค์แต่อิบริสเนี่ยคือออกไปแล้วออกไปเลยคำตรงนี้หมายถึงว่าเมื่อนบีอาดัมมาอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยแล้วก็จะกลับไปสู่สวรรค์อีกรอบนึงแต่ต้องมาอยู่ในดุนยาก่อนแต่อิบริสเนี่ยจบเลยอยู่ในนรกตลอดกาลไม่มาแล้วส่วนอิบลิสที่มันไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรเพราะมันไม่เคยขอที่จะกลับเนื้อกับตัวเลยแต่มันกลับขอประวิงเวลาต่ออัลลอฮ์ในการลงโทษถึงวันกิยามะห์เท่านั้นส่วนอาดัมนั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้ตามที่ขอทั้งสองคนทั้งสองนั่นแหละทั้งนบีอาดัมทั้งอิบลิสด้วยอัลลอฮ์ให้ทั้งคู่เลยนะแต่ขอต่างกัน
แล้วมาดูสำนวนที่นบีอาดัมกับพนางฮาวะทำไมใช้คำว่ากอลากอลาก็หมายถึงทั้งคู่เลยทั้งนบีอาดัมแล้วก็พนางฮาวะกล่าวว่ารับบานาซอลัมนาอันฟุสนาโอ้พระผู้อวยบานของเราเราได้อาธรรมแก่ตัวเราเองสำนึกผิดสำนึกผิดไอ้ที่ทำบาปนี่ไม่ใช่อื่นใดเลยก็คือตัวเราเนี่ยแหละที่เผลอไปแล้วที่พังไปแล้วที่พลาดไปแล้วและถ้าพระองค์ไม่ทรงให้อภัยวะอิลลัมตัฆฟิรลานาถ้าพระองค์ไม่ให้อภัยวะตัรฮัมนาลานากูนันนะมินันคอซีรีนและถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยโทษไม่เมตตาเราแล้วก็แน่นอนเราจะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุนนะนี่คือคำดุอาของนบีอาดัมและก็พนางฮาวาที่ขอเมื่อทำผิดครั้งแรกนะทำผิดครั้งแรกจ๋าอืม60ศอกมันอาจจะ60ศอกสิมันน่าจะเป็นสมัยนู้นมึงต้นยุพารัมสมัยนู้นหรือต้นยุพารัมในสวรรค์ไม่รู้เออในสวรรค์มึงจ้าจ้า60ศอก60ศอกนะจ้าอย่าดีแล้วล่ะที่เราสูงแค่นี้ไม่งั้นเปลืองตังค์นะสร้างบ้านที่โอ้โหเป็นตึกเลยคนสมัยก่อนก็เอาล้อให้ตัวใหญ่เนาะมีกำลังทำไมต้องมีตัวใหญ่ด้วยล่ะเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกไม่มีรถเคนไงใช้กำลังก็ต้องตัวใหญ่หน่อยแต่วันนี้ตัวเล็กนิดเดียวเป็นไงคุมไอ้เครื่องจักรแป๊บเดียวปุ๊บหมดก็ทำดีแล้วนะตรงนี้อ่านต่อ24พี่น้องเอาไปดูอาได้นะรับบานาซอลัมนาเนี่ยอันนี้อ่านได้ตลอดเลยนะเป็นดูอาที่นบีอาดัมขอก็ขึ้นกอแล้วกออ๋อไม่ต้องตัดที่รับบานาเลยไม่ต้องขึ้นกอลานะเวลาดูออเนี่ยตัดกอลาออกแล้วก็คำว่ารบบานาเลยใส่รบบานาได้เลยนะครับเพราะอันนี้ไม่ใช่นบีอาดัมขอแล้วไง เราขอ เอาสำนวนที่นบีอาดัมขอนบีอาดัมเนี่ยกล่าวตอนไหนตอนรบบานากอลาเนี่ยอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าทั้งสองได้กล่าวว่า อ่านต่อนะกอลาบิตูบะดุกุมลิบะดินอะดูวูวะละกุมฟิลอัรฎกอลาบิตูบะดุกุมลิบะดินอะดูวูวะละกุมฟิลอัรฎวะละกุมฟิลอัรฎมุสตะกอรรุวะมะตาอุนอิลาฮีนวะลากุมฟิลอัรฎิมุสตะกอรรุวะมะตาอุนอิลาฮีนกอลาฟีฮาตะห์ยูนะวะฟีฮาตะมูตุนะวะมินฮาตุกรอจูนกอลาฟีฮาตะห์ยูนะวะฟีฮาตะมูตุนะวะมินฮาตุกรอจูนกอล่ะพระองค์ตัดว่าเจ้าจงลงไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าเป็นศัตรูกับอีกบางส่วนวะละกุมฟิลอาร์ดิมุสตะกอรูวะมาตาอุนอิลาฮีนและในแผ่นดินที่เป็นที่พำนักมุสตะกอรเป็นที่พำนักที่อาศัยอยู่นั้นอัลลอฮ์ได้เตรียมสิ่งอำนวยประโยชน์สำหรับเจ้าแต่ไม่ได้ตลอดนะอิลาฮีนแปลว่าอะไรช่วงระยะเวลาหนึ่ง
จะต้องมาอยู่ช่วงเวลาเดียวนั้นใช่ไม่ได้ให้อยู่ตลอดให้อยู่แค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่มีถามว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกไหมมีมีแผ่นดินมีแร่ธาตุมีพืชผลมีอะไรให้กินนะแต่มันไม่ได้อยู่แบบตลอดไปไปอยู่ที่ไหนนะไปอยู่ในเนี่ยดุนยาเราเนี่ยในโลกเนี่ยกอลาฟีฮาพระองค์ตรัสว่าและในแผ่นดินฟีฮานี่ก็คืออัลอาร์แผ่นดินน่ะนะกอลาฟีฮาและแผ่นดินนี่แหละพวกเจ้าเนี่ยตะฮยาวน่ะจะมีชีวิตฟีฮาในแผ่นดินนี้มีชีวิตอยู่ในนี้ตะมูตูน่ะแล้วก็ตายในที่นี้ด้วยตายในแผ่นดินด้วยตายอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่แหละวามินฮาตุครอจูลนะแล้วก็และจากแผ่นดินนี้แหละเจ้าก็จะถูกทำให้ออกมาอีกคำว่าถูกออกมาอีกก็หมายถึงฟื้นคืนชีพขึ้นมานะนักวิชาการบอกว่าคำว่าอิบีตูที่แบบว่าจงลงไปเนี่ยถ้าที่เห็นตรงกันหมดเลยนะสิ่งที่ถูกขับให้ออกจากสวรรค์ไปหนึ่งก็นบีอาดัมนะแล้วก็พนางฮาวะและอิบลิสแต่ต่างกันนะนบีอาดัมเนี่ยใช้คำว่าลงไปเฉยๆไม่ได้มีคำว่าจงขับออกไปไล่ออกไปไม่ใช่คือให้ลงไปใช้ชีวิตแต่อัลลอฮ์บอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอยู่ที่เดิมนั่นแหละส่วนอิบลิสเนี่ยอัลลอฮ์แบบอัปหีออกไปเลยด้วยความโกรธกิ้วไล่เลยนะไม่มีโอกาสที่จะมาแล้วก็อีกคนนึงก็คือพนางฮาวะพระนางฮาวะนักวิชาการบางคนก็บอกว่ามีงูอยู่นั่นด้วยหรือว่าล้อหัวลำไอ้งูนี่ก็ตัวที่ไปกระซิบอ่ะที่ผ่านมาเป็นสื่อนะนั้นฮะดิษพูดเอาไว้ว่างูดำที่ตัวมันใหญ่ๆแล้วดูแล้วมันแปลกๆเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรเป็นชัยฏอนงูอ่ะนะวิธีการทำไงพูดกับมันก่อนทางใครทางมันนะให้เวลามันในรายงานบอกใช้เวลา3วันให้มันไปถ้าไม่ไปก็ค่อยจัดการมันฆ่ามันพอในสมัยซอบ้าเจอมาแล้วงูเข้ามาอยู่ในบ้านไม่ต้องเห็นถึง3วันหรอกมันเข้าก็ตายมันต้องเป็นงูใหญ่ไงงูใหญ่หรืองูสีดำตัวใหญ่ๆไอ้งูตัววันนี้งูเหลือมงูหลามก็อีกเรื่องนึงเดี๋ยวแล้วก็ขาใหญ่แน่ฉันก็ไม่รู้แต่ใหญ่งั้นเลยถ้าพวกคนโบราณก็งูเจ้าที่อะไรงั้นนะงูยินงูมันจินมันจากยินทหารญี่ปุ่นเขาเคยเจออยู่ในป่าอยู่ในถ้ำพวกเนี้ยนะเป็นยินนะแต่ถ้ามันตายก็ตายสภาพนั้นเลยก็ตายเป็นในสภาพงูนั่นแหละตายได้ยินตายได้นะครับไม่ใช่ไม่ตายตายได้ต่อมาในสุรตอฮาบอกว่าอิบีตูมินฮาจะมีอาแปลว่าทั้งหมดออกไปจากสวรรค์ทั้งหมดเลยซึ่งฮาวาตามอาดัมฮาวานั้นก็ตามอาดัมมาส่วนงูนั้นถ้ามีจริงก็ตามอิบลิสถ้ามีจริงนะว่าลองอาลัมแต่3อย่างนะมีแน่นอนมีอาดัมฮาวาแล้วก็อิบลิสความจริงแล้วนักอธิบายได้บอกว่าไอสถานที่ที่กล่าวกันมานั้นเนี่ยว่านบีฮาวาอยู่ไม่ใช่นบีฮาวานบีอาดัมอยู่อีกที่นึงมีอยู่ที่อินเดียด้วยแล้วก็มาอยู่อีกที่นึงแล้วก็มาเจอกันที่อารอฟงอาราฟาเนี่ยเป็นอิสรออีลียาดแปลว่าอะไรเป็นเรื่องเล่าที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนๆซึ่งไม่ได้ปฏิเสธ 100% ว่าโกหกและก็ไม่ใช่เชื่อว่าเป็นจริงอยู่กลางๆว่าลอหัวอัลลัมฟังได้อิสรอลียะห์แต่ฟังได้ถ้าไม่ขัดกับกุรอานขัดไหมเนี่ยไม่ได้ขัดแต่แค่มาเสริมข้อมูลฟังให้ดีนะอิสรอลียะห์เล่าได้แต่อยู่กลางๆไม่เหมือนกุรอานกุรอานต้องเชื่อเลยถ้าเรื่องโกหกก็ปฏิเสธเลยแต่นี่ก็คือกลางๆอาจจะเป็นไปได้ว่าลอหัวอัลลัมแต่นักตัฟซีรบอกว่าถ้ามันเป็นประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องบอกแล้วในกุรอานว่าที่ตรงนี้แสดงว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญว่าจะไปลงตรงไหนต้องไปลงประเทศนั้นประเทศนี้เดี๋ยวคราวนี้ลงประเทศไหนเดี๋ยวก็ไปตามหากันอีกนะมันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะไปต้องไปค้นหาว่านบีอาดัมลงตรงไหนพระนางฮาวาลงไหนฟังหูไว้หูรับรู้ไว้รับรู้ไว้นะต่อมา
คำว่าในแผ่นดินนั้นมีที่มีที่พำนักและอำนวยประโยชน์เวลาหนึ่งก็หมายถึงว่ามันมีอายุไขไงดุนยาเนี้ยถึงวันที่มันจุดของมันก็จะต้องดับศูนย์ไปดับสลายไปไม่ได้อยู่ตลอดเหมือนตัวเรานี่แหละเหมือนตัวเราแต่ว่าแต่จริงๆอายุของดุนยามันก็ต้องเยอะกว่าเราน่ะตายก่อนใช่ไหมแต่ดุนยาที่ว่าอยู่นานๆก็สุดท้ายก็ต้องศูนย์สลายไปถึงวันกิยามะห์ดุนยาก็หายไปในโลกเนี้ยต่อมาคำว่ามินฮาคอละกอนากุมโอ้นี่ดีนะซูเราะห์ตะฮาเนี่ยเคยได้ยินไหมเขาจะไปอ่านปากหลุมเยอะเนี่ยตรงเนี้ยมินฮาคอละกอนากุมวะฟีฮานูอีดุกุมวะมินฮานุคริยุกุมตารอตันอุครอยิบกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าจากแผ่นดินเราได้บังเกิดพวกเจ้าและเราและในแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและเราได้ให้พวกเจ้ากลับคืนไปและจากแผ่นดินนั้นเราได้ให้พวกเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งฝังอ่ะเกิดมาจากดินบังเกิดมาจากดินแล้วก็ไปอยู่ในดินไปอยู่ในมาอยู่แบบอาศัยอยู่ในดินและก็กลับไปอยู่ในดินถูกฝังและก็ฟื้นขึ้นมาจากดินนะเขาก็จะมาอ่านจะเป็นอายะกุรอานไม่มีอะไรนะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการอาศัยอยู่ในดุนยาอันนี้ก็อธิบายไปแล้วจบแล้วอยู่มีชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินตายก็ถูกฝังในดินแล้วก็ฟื้นคืนชีพมาจากในวันกิยามะห์ออกมาจากฟื้นออกมานะอ่านต่อนะอายะที่26ยาบานีอาดัมกอดอันซัลนาอะลัยกุมลิบาซายาบานีLibasai yuwari sawatikum warisha Libasai yuwari sawatikum warisha Walibasut taqwa dhalika khair Walibasut taqwaذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتنتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانِ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْوهو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهمإِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا
ังจากอายะที่20ตั้งแต่อายะที่26เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำว่ายาบานีคำว่าบานีก็หมายถึงลูกหลานของอาดัมก็ทั้งหมดแหละหมดเลยนะใครที่เป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในอายะนี้ยาบานีโอ้ลูกหลานอาดัมกอดาอันซันนาอะลัยกุมลีบาซันโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงเราได้ให้ลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งเครื่องนุ่งห่มที่ปกปิดสิ่งอันน่าละอายแก่พวกเจ้าลีบาซันยูวารีซาอาติกุมอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าละอายก็ปกปิดนะซึ่งถามว่าเราจะมาบอกว่าอันเนี้ยเราไม่อายเราเปิดได้ไม่ใช่ตามที่อัลลอฮ์บอกว่าให้ปิดแค่ไหนก็ต้องปิดตามนั้นแหละใช่ไหมนั้นคำว่าแต่งตัวโป้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาบอกคนใส่กระโปรงยาวใส่เสื้อแขนยาวไม่คุมหัวเขาบอกว่าไม่โป้หรอกคดีเขาบอกแต่งตัวเรียบร้อยแต่สำหรับอิสลามเราเนี่ยจะใส่กระโปรงยาวใส่เคนขายาวแต่ถ้าเห็นหัวดำๆหัวแดงหัวส้มแล้วแต่ทำหัวอะไรมันก็ถือว่าโป้เพราะกำลังเปิดเผยเอาร้อขนาดคุมหัวแล้วผมออกมานี่ยังไม่ได้เลยละหมาดซ้อมไหมแต่ละหมาดผมออกมาก็ไม่ได้ก็ต้องเก็บผมทั้งหมดนะนั้นในมาตรฐานของคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องยึดตามที่อัลลอฮ์บอกนะอันนี้เตือนก่อนนะบางคนก็บอกวันนี้ลูกฉันแต่งตัวเรียบร้อยบอกเรียบร้อยยังไงอ๋อแต่ไม่คุมหัวหรอกแต่เรียบร้อยฉันก็งงไม่ถ้าคุมหัวแล้วไม่เรียบร้อยถ้าโป้ของเขาต้องกระโปรงสั้นอย่างเงี้ยถึงจะบอกโป้ใช่ไหมของมุสลิมเราแค่ไม่คุมหัวนี่ก็ถือว่าไม่เรียบร้อยแล้วเอาต่อมาวาริชาริชานี่คืออะไรแล้วก็ให้ความสวยงามด้วยนิดนึงนะพี่น้องว่าระหว่างปกปิดเอาร้อสวยงามกับปิดสิ่งที่พึงสงวนเนี่ยเป้าหมายแรกที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ใช่สวยงามถ้าเอาสวยนำก่อนปั๊บนี่เสร็จเลยถูกไหมถ้าแต่งถ้าบอกว่าที่แต่งเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยแล้วสวยฉันว่าเข้าใจคำว่าฮิญาบผิดละฮิญาบเนี่ยไม่ได้เอาสวยแต่เอาปกปิดแต่ต้องเน้นสีแม่จ้ะสีทึบดีผู้หญิงนะสีทึบสีทึบๆสีที่ไม่จุดไม่ชูฉาดไม่ใช่จูจาดคนนี้จูจาดชูฉาดใช่ๆไอจูจาดมันยังไงวารีชันและก็สวยงามสวยงามตรงนี้ก็หมายถึงว่ามองแล้วมันสบายใจสบายตาสวยงามไหมล่ะดูแล้วมันดูเรียบร้อยอ่ะสวยงามนะต้องไม่โป้แล้วก็สวยงามวารีบาสุตตะกวาดาลิกาคอยซึ่งเครื่องนุ่งห่มแห่งความยำเกรงนั่นก็คือดียิ่งใส่แล้วอีหม่านขึ้นใส่แล้วตักวาคนที่ต้องตักวาถึงจะใส่ได้คำว่าใส่ได้ตรงนี้หมายถึงว่าใส่เป็นประจำนะบางคนถามว่าอากาศตั้ง5เกือบจะ50ทำไมคุมหัวปิดหน้าปิดตาได้ก็นี่ตักวาไงถ้าไม่มีตักวาก็ไปแล้วถามว่าไม่ร้อนเหรอคืออันนี้ต้องชื่นชมคนที่ใส่นิกอบชื่นชมแต่ก็ไม่ได้ตำหนิคนไม่ใส่นะไม่ได้ตำหนิแต่ว่าชื่นชมนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดนะแต่มีปัญหาคนไม่คุมหัวเนี่ยมีปัญหา นะแต่ถ้าคุมหัวก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะถ้าใส่นิกอบด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็เพิ่มเข้าไปทำให้ดีขึ้นนะซึ่งแน่นอนแหละชุดมันหนาครับมันใส่บางไม่ได้จริงๆเนี่ยถ้าใส่บางเมื่อไหร่ปั๊บก็ไม่ใช่หยาบแปลง่ายๆว่าถ้าเดินออกไปแล้วเห็นสวดทรงหมดเลยบางเห็นเนี่ยก็นี่ไม่ใช่งั้นก็ต้องใส่หนาสรงฉันเนี่ยเวลาจะใส่อยู่บ้านก็เป็นสรงบางถ้าจะออกมาซื้อของที่ตลาดนัดภรรยาสั่งให้เปลี่ยนสรงเลยเพราะสรงนี่บางเดินปุ๊บเห็นเลยก็ต้องไปหาสรงหนาใส่ไอเรายังชอบเลยเชื่อใส่อะไรที่มันสะดวกมันลมมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะลมมันเย็นดังนั้นคำว่าตักวานี่แหละมันก็จะมาทำให้มุสลิมะเนี่ยแต่งกายแบบเรียบร้อยดังนั้นคำหนึ่งที่บอกว่าอุ้ยฉันต่อให้ฉันแต่งกายยังไงก็แล้วแต่ฉันละหมาดครบอันนี้คนละเรื่อง
คนละเรื่องกันเหมือนกับเอามาเรื่องเดียวกันอ๋อฉันไม่คุมฮิญาบแต่ฉันก็ละหมาดครบอันนี้ดีครับละหมาดครบไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ผิดเรื่องคุมฮิญาบไงเราไม่ได้บอกนี่พอละหมาดอ๋อถ้าละหมาดครบแล้วเปิดหัวได้เหรอคนละเรื่องกันนะเราจะเจอคำเนี้ยเวลาเตือนคนที่ไม่คุมฮิญาบแต่ฉันละหมาดครบฉันก็บอกคนละเรื่องฉันไม่ได้เตือนเรื่องละหมาดซะหน่อยซาลิกะมินอายาติลลาฮิลัลละฮุมยัซซะกะรูนนั่นแหละคือส่วนหนึ่งจากบรรดาอายะเครื่องหมายของอัลลอฮ์เพื่อว่าพระเจ้านั้นจะได้รำลึกคำถามว่าไอ้เครื่องนุ่งห่มเนี่ยเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากพืชส่วนใหญ่ตอนนี้นะเมื่อก่อนเลยไอ้ตอนนี้อาจจะเป็นสังเคราะห์เคมีว่าไปแต่เมื่อก่อนก็คือมาจากพืช นั่นแหละเหมือนกับที่นบีอาดัมเอาใบไม้มาปิดนั่นแหละแต่ทุกวันนี้เขาเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเส้นได้ซึ่งได้ก็มาจากพืชแล้วก็มาทอนะซึ่งผ้าไหมก็ผู้หญิงชอบอยู่แล้วแพงด้วยผู้ชายห้ามประการแรกคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของการปกปิดความละอายเป็นเรื่องที่จำเป็นส่วนความสวยงามนั้นเป็นเรื่องที่ส่งเสริมวาญิบคือปกปิดสิ่งละอายส่งเสริมคือสวยงามระหว่างไม่ใส่กับใส่เนี่ยใส่สวยงามกว่าจริงไหมจริงไม่ใส่เลยเนี่ยไม่สวยหรอกบางทีไม่อยากมองด้วยต้องใส่นะใส่ให้สวยงามด้วยอันนี้หมายถึงกับสามีเอาต่อมารวมถึงเครื่องใช้ในบ้านด้วยก็ให้มันอยู่ในระบบที่สวยงามแปลว่าอะไรจัดให้เป็นระเบียบไม่ใช่มั่วไปหมดต่อมาอับดุลรอห์มานบินเซดบอกว่าลิบาซุตตักวาคือเครื่องนุ่งห่มที่สวมใส่เพื่อให้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ปกปิดเอาเราะห์ที่ศาสนากำหนดถือว่าเป็นลิบาซุตตักวาต่อมายาบานีอาดัมโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยอันนี้อัลลอฮ์พูดถึงลูกหลานอาดัมเลยย้ำเลยนะสองเรื่องแล้วนะเรื่องแรกคือเรื่องเครื่องนุ่งห่มเครื่องที่สองโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยลายฟตีนันนากูมุชยาชัยตอนขอโทษทีชัยตอน จงอย่าให้ชัยตอนมาหลอกลวงพวกเจ้าได้นี่คำสั่งของอัลลอฮ์อย่าให้ชัยตอนมาหลอกพวกเจ้าได้ชัยตอนกลัวใครคำถามกลัวใครไม่ใช่กลัวเราดูแล้วหมายถึงมนุษย์เนี่ยมันเป็นศัตรูหมดมันจ้องเป็นศัตรูหมดแต่มันที่มันกลัวมากๆที่สุดเนี่ยมันกลัวคนเรียนมันไม่ได้กลัวคนอิบาดะห์นะคนอิบาดะห์นี่ทําไม่เท่าไหร่หรอกมันหลอกง่ายมันก็มีนะบางคนขยันทําอิบาดะห์แต่ไม่ตรงกับนบีเลยเนี่ยขยันทําเหลือเกินแต่ไม่ตรงกับนบีเลยเนี่ยมันหลอกไปแล้วขยันทำแต่ไม่ตรงตามที่นบีบอกมีอิบาดะห์เก่งแต่ไม่ตรงแต่ที่มันกลัวคือกลัวผู้รู้มันกลัวอาเลมเพราะอาเลมนี่หลอกยากและอย่างนึงเขาจะเตือนคนด้วยเขาจะพาคนนั้นนะบอกว่านบีบอกว่าชัยฏอนนี่นะเจออาเลมคนนึงเนี่ยคืออะไรผมจำสำนวนไม่ได้กรรมากรนะคือระหว่างมีอาบิดกับอาเลมนะอาเลมคนนึงเนี่ยเปรียบเทียบอ่ะคือชัยตอนมันกลัวเลยอ่ะเป็นศัตรูของชัยตอนเลย1คนนี่โอ้โหเพราะเขาจะพาให้คนเนี่ยอยู่ในหนทางนะเอาต่อมาเขาไม่ได้ห่วงคนทำอิบาดะห์หรอกถ้าทำอิบาดะห์ไม่รู้เนี่ยสับเสร็จมันเลยเสร็จมันเลยมันหลอกให้ทำนู่นทำนี่เลยต่อมากามาอัครจะอับบาไวกุ้มนี่ไงเช่นเดียวที่มันเคยหลอกพ่อแม่ของพระเจ้ามาแล้วก็คือหลอกนบีอาดัมหลอกพนางฮาวามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกออกมาจากไหนให้ออกจากสวรรค์มายันซิอูอันฮูมาลิบาซาฮูมาลียูริยาฮูมาซาอาติฮิมามันหลอกพ่อแม่ของพระเจ้าก็คือนบีอาดัมกับพนางฮาวาออกมาจากสวรรค์มาแล้วโดยที่มันได้ถอดเครื่องนุ่งห่มของเขาออกทั้งสองเพื่อที่จะให้เขาทั้งสองเห็นสิ่งที่น่าละอายจากของเขาทั้งสองอินนาฮูยารอกุมฮุวะวะกอบีลูฮูมินไฮซูลายาเรานาฮุมแท้จริงเผ่าพันธุ์ของมันนั้นมองเห็นพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้ามองไม่เห็นพวกมันใช้คำว่ากอบีนกอบีนหมายถึงเผ่าหมายถึงอะไรก็หมายถึงกลุ่มของมันเนี่ยเผ่าพงของมันเนี่ย
ป็นเผ่าพงที่มองเห็นมนุษย์แต่มนุษย์มองไม่เห็นมองไม่เห็นมันศัตรูที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือชัยฏอนนี่แหละมันร้ายมันมองไม่เห็นมันบางทีเนี่ยอยู่กับมันเต็มบ้านแล้วยังไม่รู้ตัวหรอกเพราะมองไม่เห็นใช่ไหมซึ่งนบีบอกว่าวิธีการไล่ชัยฏอนทำไงอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์และก็เวลาจะเข้าบ้านกล่าวบิสมิลลาห์กินข้าวกล่าวบิสมิลลาห์อินนาจะอันนาอัชชัยาตีนเอาลียาอาลิลาดีนาลายุมินุนซึ่งอัลลอฮ์บอกเลยนะว่าโดยที่บรรดาชัยฏอนนั้นจะเป็นเพื่อนกับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาชัยฏอนจะอยู่กับคนที่เป็นผู้ที่ไม่ศรัทธาส่วนผู้ที่ศรัทธาจะมีมาลาอิกะห์มาอยู่ตัวเราเนี่ยมีทั้งชัยฏอนและมีทั้งมาลาอิกะห์มาอยู่กับเราคราใดที่เรารู้สึกว่าพอจะทำผิดแล้วมันมีชะงักนั่นคือการดลใจจากอัลลอฮ์และก็มาลาอิกะห์ก็คอยที่จะคอยเตือนเราด้วยแต่คาใดที่รู้สึกว่าแหมมันขี้เกียจนะมันไม่อยากทำอามันอิบาดะห์นั่นก็รู้นะชัยฏอนมันก็เริ่มขวางและไม่เราทำสู้กันอยู่งี้แหละแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ตัดสินใจก็คือตัวเรานี่แหละจะตามใครอีกนิดนึงจะทำอีกนิดนึงไว้ก่อนเสร็จเลยแล้วก็อันนี้บอกนะว่าในอธิบายต่อนะโดยที่พระองค์ได้ทรงอธิบายให้เขาทราบถึงการเป็นศัตรูของกับอาดัมมนุษย์คนแรกเนี่ยโดยการที่มันพยายามทำให้อาดัมออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักอันบรมสุขสู่ความลำบากในโลกนี้ถามว่าระหว่างอยู่ในสวรรค์กับอยู่ในโลกนี้ไหนลำบากกว่าในโลกนี้ลำบากกว่าเนี่ยลำบากกว่าแต่ก็ไม่ถึงขั้นลำบากจนกระทั่งไม่มีอะไรจะกินนะมันอัลเลาะห์ก็ให้เครื่องอำนวยความสะดวกแต่ไม่เหมือนสวรรค์สวรรค์ไม่ต้องทำอะไรเลยอัลลอฮ์ให้นะตัดปั๊บขึ้นปั๊บเลยไม่ต้องรอสุขและมันเป็นเหตุให้อาดัมเนี่ยต้องเครื่องปกปิดอวัยวะอันน่าละอายและที่มันทำนั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยมันต้องการจะเป็นศัตรูกับนบีอาดัมและลูกหลานในเวลาต่อมาและสุดท้ายนี้เนี่ย แต่ข้อหนึ่งข้อดีข้อหนึ่งก็คือเมื่อนบีอาดัมทำผิดนบีขออภัยโทษเราไม่ได้แปลว่าเราทำผิดไม่ได้เราทำผิดได้ครับเพราะมนุษย์เรามีผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ผิดแล้วต้องรีบแก้ไขปรับปรุงและก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นี่แหละคือมนุษย์แต่ถ้าเราเมื่อไรเราเป็นชัยฏอนเราก็จะผิดซ้ำซากและไม่คิดที่จะปรับตัวแก้ไขนี่คือลักษณะชัยฏอนนะแล้วก็สุดท้าย เป้าหมายสูงสุดก็คือเราจะกลับไปอยู่ในที่ที่บรมสุขหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ในที่ที่ลำบากมากกว่าและคือดุนยาแต่อัลลอฮ์ให้เราทำอิบาดะห์ในโลกนี้เพื่อที่เราจะไถ่ตัวเองเนี่ยให้กลับไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในโลกหน้าซึ่งเป็นโลกที่บรมสุขนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์